เอาน้ำแล้วน้ำธรรมดาพรมให้มันก่อนตายเยอะพื้นที่ของตลาดศรีสมรักษ์เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการรถไฟนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยมีความเสียหายทั้งหมด118ล็อกนะคะซึ่งเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะคะประเภทสุนัขแมวนกปลากัดบางประเภทนะคะแล้วก็สัตว์แปลกนะคะในเบื้องต้นเนี่ยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ900กว่าตารางเมตรนะคะซึ่งไม่เกินเหตุที่เราจะเป็นประกาศเหตุเพลิงไหม้เป็นเขตเพลิงไหม้นะคะแต่ว่าก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปในอาคารเนื่องจากว่าอาคารมีความสุ่มเสี่ยงนะคะต่อการที่จะถล่มโค่นลงมาได้นะคะในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ทางสถานีตำรวจบางซื่อนะคะได้เข้ามานะคะรวมทั้งบพ.ของกทม.นะคะแล้วก็ทางการรถไฟรวมทั้งเขตจตุจักรนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาในส่วนของพท.ก็ตอนนี้อำนาจหน้าที่เขาก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานอยู่นะคะของเขตเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการแจ้งความนะคะจากทางสถานีตำรวจแล้วเนี่ยก็ต้องมาผ่านกระบวนการของการรถไฟนะคะเนื่องจากว่าการรถไฟเป็นเจ้าของสถานที่นะคะเป็นให้ผู้เช่าแผงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้เช่าจริงนะคะเป็นผู้ทำการค้าจริงและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะมาเอาไปรับรองที่เขตนะคะการช่วยเหลือในเบื้องต้นก็จะเป็นการคุณประกอบอาชีพของกรุงเทพมหานครนะคะรายละไม่เกิน 11,400 บาทแล้วแต่ความเสียหายนะคะไม่เกินนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะคะให้คนจัดการจัดหาสถานที่ไปของให้กับคนใหม่ตอนนี้มีเตรียมการอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการรถไฟนะคะเพราะว่าพื้นที่เป็นของการรถไฟทั้งหมดค่ะได้มีการประสานกับการรถไฟค่ะประสานแล้วนะคะทางการรถไฟก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมการตอนนี้ก็คงต้องผ่านในเรื่องของกระบวนการเบื้องต้นไปก่อนนะคะค่ะประเมินจากมูลค่าความเสียหายตรงจุดนี้118ล้านนี่มันน้อยไปคือตอนนี้เรายังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของสัตว์นะคะที่ตายเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าบางอันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์แปลกหายากนะคะบางอันก็จะเป็นพวกปลากัดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินความเสียหายเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะค่ะในส่วนของจุดต้นเพลิงต่างๆได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจยังไงบ้างเขาว่าเกิดจากอ๋อตอนนี้ทางพิสูจน์หลักฐานของตำรวจกำลังลงพื้นที่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอเขาสรุปความชัดเจนครั้งหนึ่งค่ะ